สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองบูรการเศรษฐกิจนะครับการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้เป็นมองเป็นองค์รวมสักนิดหนึ่งละกันนะครับว่าทุกวันนี้นะท่ามกลางสภาวะนะที่เรามองเห็นอยู่นะครับอึมครึมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินนะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกการเมืองนะสิ่งหนึ่งนะครับที่นำพานะให้โลกนะมาถึงตรงจุดนะที่เรียกว่าเปราะบางนะมากที่สุดจุดหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็เป็นซอมบี้อย่างที่เห็นนะประคับประคองพยุงเงินไปนะถึงแม้มันไม่ร่วงไม่ล้มนะไม่ล่มไม่ตายนะครับแต่ว่าก็มีอาการพิกลพิการนะครับนะมันเกิดมาจากความเรียกว่าความเห็นผิดนะการที่เราใช้เกินตัวเกินกำลังนะครับนะเรียกว่าเป็นบริโภคนิยมอ่ะสุดขั้วนะการใช้การจ่ายเนี่ยไม่มีการยั้งนะสร้างหนี้สินนะครับครัวเรือนนะสำหรับประชาชนนะหนี้สินสาธารณะนะของรัฐบาลนะครับหนี้สินขององค์กรบริษัทนะครับเรียกว่าทุกด้านเนี่ยนะท่วมทับโลกไปหมดเลยนะทำให้หนี้สินของโลกรวมๆกันเนี่ยประมาณ3เท่านะของ GDP หรือผลผลิตมวลรวมนะของโลกใบนี้นะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยดูเหมือนทุกอย่างมันอืดอาดนะครับนะมันทำอะไรเนี่ยเหมือนกับว่ามันฝืดไปหมดเลยนะในเรื่องของการค้าขายกำลังซื้อต่างๆนานานะเพราะว่าหนี้สินนะที่เราสร้างเราใช้กันมาเนี่ยนะตลอดประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะกินใช้นะบริโภคนะเรียกว่าเกินกำลังนั่นเองนะจริงๆแล้ววิธีการนะครับเราจะต้องปรับตัวเข้าไปนะเรียกว่าใช้ชีวิตอาหาร2อ่ะนะก็คือลดปริมาณการบริโภคลงนะแต่สำหรับผู้ที่มีหนี้สินเนี่ยก็จะเจอปัญหาใหม่ว่าหนี้สินที่ก่อไว้แล้วนะครับนะที่มีระยะยืดยาว10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะสำหรับหลายท่านที่ไปซื้อพวกทรัพย์สินนะครับที่ดินนะบ้านเนี่ยระยะยาวนะครับซึ่งก็ต้องมีค่าผ่อนนะค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงนะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ทำให้อึดอัดนะรู้สึกมีความหวาดวิตกนะพอสมควรแต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องมีความเพียรพยายามนะครับนะสู้ไปนะครับสู้ไปเรื่อยๆนะครับต้องมีสติปัญญานะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องไปคุยกับบรรดาธนาคารสถาบันการเงินนะครับนะให้มีการยืดหนี้สินออกไปนะหรือว่าถ้าขายได้นะยังพอได้ราคานะครับเท่าตัวเสมอตัวนะครับและไม่ขาดทุนนะครับนะก็ไม่เป็นภาระก็เป็นแนวทางหนึ่งนะให้ผู้ที่เขามีความสามารถนะมีรายได้มีทรัพย์สินนะมากกว่ามาดูแลไปนะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็พยายามไปยืดนะยืดหนี้สินออกไปนะจากที่ต้องผ่อน10ปีก็ยืดไป20ปีนะที่ผ่อน20ปีก็ยืดไป30ปีนะเพื่อให้ในแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอยู่ได้นั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะหลายท่านนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับนะแต่ว่ามูลเหตุจริงๆเนี่ยสาเหตุจริงๆมันมาจากการที่ชีวิตคนเราประมาทนั่นเองนะครับเรียกว่าใช้ชีวิตเนี่ยบางทีขาดสตินะเราไม่ได้ใช้ปัญญานะครับก็ตกไปในกับดักของหนี้สินนะก็ทำตามๆกันทั่วโลกอ่ะนะครับก็เขาปล่อยสินเชื่อนะเราก็ไปขอสินเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์บัตรเครดิตเนี่ยนะครับเราเอาหมดเลยนะเพราะเราก็เป็นหนี้สินนะเยอะมันคนส่วนใหญ่ในโลกอ่ะเป็นหนี้สินเยอะนะครับนะมีเพียงคนส่วนน้อยนะครับนะที่พยายามใช้น้อยอย่างผมเนี่ยนะใช้ชีวิตฐาน2มาสักประมาณ2ปีแล้วล่ะนะบางทีผมจะบอกว่าอะไรนะจำเป็นต้องใช้ต้องใช้นะครับแต่อะไรที่เป็นเรื่องของสันทนาการนะครับนะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะลดลงได้นะต้องลดนะครับนะจากเคยท่องเที่ยวเนี่ยนะต้องไปเที่ยวนะปีละ 2-3 ครั้งเนี่ยนะก็ลดลงปริมาณลงนะครับนะเคยทานอาหารนอกบ้านนะครับนะทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยนะก็ต้องลดลงเหลือเพียงเดือนละประมาณ 1-2 ครั้งนะครับนะพวกนี้เรียกว่าชีวิตหัน2นะก็คือต้องรู้จักปรับตัวเพราะว่าปัญหาหนี้สินเนี่ยที่พอกพูนมาหลาย10ปีเนี่ยตอนนี้กำลังส่งผลนะทำให้เศรษฐกิจมันอืดชะลอตัวไปทั่วโลกบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาเพราะพิมพ์เงินออกมาเนี่ยเขาไปช่วยสภาพคล่องนะครับในเขาเรียกว่าอะไรนะบรรดาธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยที่เขามีสินทรัพย์อยู่อะแต่ว่าสินทรัพย์ของเขามันขาดสภาพคล่องนะครับเขาก็ต้อง
เติมเงินเข้าไปนะครับเพื่อจะไปอุ้มพวกตลาดทุนตลาดหุ้นเขานะเพราะว่าตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องใช้เงินสดนะใช้แคชนะครับไม่ใช่ใช้แคชก็คือต้องใช้เงินสดนะในการซื้อขายนั่นเองนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันมาจากความเห็นผิดนะที่ผมเรียกว่าความเห็นผิดจริงๆมันไม่ใช่ความเห็นผิดเฉพาะของชนชั้นบนกลุ่มทุนนะครับหรืออีลิทนะครับผู้ปกครองประเทศนะครับที่สร้างระบบนะระเบียบนะเศรษฐกิจการเงินแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นความเห็นผิดนะของชนชั้นกลางและล่างด้วยนะในเรื่องของการกินใช้บริโภคส่วนหนึ่งอาจจะมาเป็นเพราะว่าเมื่อความเจริญทางวัตถุนะมันขึ้นสูงสุดเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยห่างไกลจากการใช้สีปัญญานะตามคำสอนของแต่ละศาสนานะผมเชื่อว่าทุกศาสนาเนี่ยก็สอนให้คน อยู่ในทางที่ประหยัดนะครับใช้สอยเนี่ยนะไม่เกินกำลังไม่เกินตัวนะครับใช้อยู่แบบง่ายๆนะแต่ว่าหลังๆวัตถุนิยมเฟื่องฟูเนี่ยบริโภคนิยมเนี่ยนะครับนะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะเต็มกำลังนะมันก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับกินใช้เที่ยวเล่นนะครับโดยที่ไม่ได้คิดว่าอนาคตเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คิดว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็แก้ไขได้นะเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะก็จะอยู่ได้นะครับนะแต่ว่าพอถึงจุดที่รัฐบาลเนี่ยนะครับก็มึนอยู่เหมือนกันนะบรรดาธนาคารกลางทุกวันนี้ก็มึนอยู่เหมือนกันนะว่าจะถอยออกมาจากภาวะเศรษฐกิจซอมบี้อย่างเงี้ยทำได้อย่างไรนะก็พยายามอบอุ้มกันไปนะไม่ให้อีโคโนมิกมันแครชไม่ให้มันคอลลัปส์ลงมานะครับแต่ก็ทำให้เกิดอาการอย่างเงี้ยนะเรียกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวฝืดอืดนะครับนะคนชั้นกลางและล่างเนี่ยสัมผัสได้เพราะว่าบรรดารายได้ของเขานะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะให้มันเพียงพอนะแต่รายจ่ายเนี่ยมันทิศทางขึ้นไงเพราะฉะนั้นรายรับนะหรือรายได้เนี่ยมันเหมือนกับหยุดนิ่งนะแต่ว่ารายจ่ายมันขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงจุดนึงอ่ะนะของการตัดกันก็เริ่มเกิดหนี้สินนะมันสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าความเห็นผิดนะมันก็กำลังทำลายทั้งโลกเนี่ยนะตอนนี้กำลังทำลายผ่านจากความเห็นผิดที่เรียกว่าโมหะนะความไม่รู้เนี่ยนะมันก็ค่อยสร้างอีกหน่อยก็จะถ้าเกิดความขัดแย้งมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะเกิดเป็นความโกรธนะความเกลียดกันนะก็จะเกิดเป็นแนวคิดที่เกิดความขัดแย้งนะซึ่งก็อันตรายนะครับตอนนี้ก็เห็นการปะทุของสงครามการค้าแข่งขันกันทางสงครามเทคโนโลยีนะครับนะแล้วก็มีการกล่าวหากันในเรื่องของสงครามค่าเงินนะแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยเราก็พูดยากนะมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้พัฒนาจิตใจเลยเนี่ยนะพอถึงเวลาก็ชี้นิ้วนะตำหนิกันนะสุดท้ายก็ไม่รู้จะใช้กองกำลังทหารหรือเปล่านะเพราะประวัติศาสตร์เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งนะเมื่อมีความขัดแย้งบั่นปลายมากขึ้นมากขึ้นนะสุดท้ายก็ใช้กองกำลังนะกองทัพเนี่ยนะเข้าต่อสู้กันนะเพื่อตัดสินนะว่าใครจะเป็นมหาอำนาจที่แท้จริงนะสุดท้ายเลยกลายเป็นว่าโลกใบนี้นะก็ยังไม่สามารถคุยกันด้วยสันตินะครับนั่งคุยกันด้วยเหตุผลนะยอมรับความผิดพลาดนะของการสร้างระบบนะเศรษฐกิจการเงินแบบนี้นะสร้างหนี้สินแบบนี้นะครับเราพูดง่ายเราปฏิเสธผลมันอ่ะนะเราทำเหตุแต่เรากะจะปฏิเสธผลไงนะเราก็ใช้เรื่องของมหาอำนาจนะครับนะใช้อาวุธทางการทหารนะมาตัดสินนะซึ่งสุดท้ายก็เคยเกิดเป็นประวัติศาสตร์โลกมาแล้วไงครับนะสงครามโลกครั้งที่1นะครั้งที่2นะครับซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีบริษัทเนี่ยจะสอนคนเราได้หรือไม่นะว่าให้เราใช้สติปัญญานะรู้เหตุรู้ผลนะก็จะได้คุยกันแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนผ่านกันไปได้ด้วยดีนะใครที่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีมาต้องรับผลนะครับเราจะปฏิเสธผลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าเราคุยกันไม่ได้สุดท้ายเราเนี่ยนะครับความเห็นผิดนะที่มาจากตัวโมหะเนี่ยมันก็จะทำลายทั้งโลกนะครับนะสุดท้ายก็เราก็จะอาจจะเห็นนะอาจจะนะครับนะผมก็ไม่ทราบนะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องยังมีโมหะนะยังมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยก็อันตรายนะครับนะก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยาแล้วกันนะวันนี้มาเท้าความให้เห็นภาพนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ฟังโดยใช้วิทยานะครับสาระประโยชน์ไปใช้นะครับใครชอบนะฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับขอให้ฟังโดยใช้วิญญาณนะไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ